ืองานใกล้ตัวในวันนี้พามาติดตามระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service หรือว่า OSS นะครับโดยเจ้าระบบ EEC OSS จะพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องมีความสะดวกสบายทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาขยายการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ครับระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า EEC OSS จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากน้อยขนาดไหนครับอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาของ EEC เราเองเลยนะคะในเมื่อเราจะเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยเราเองใช่ไหมคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะมากกว่าสิทธิประโยชน์อีกในส่วนของพระราชบัญญัติของ EEC เราเองเราถึงกำหนดไว้ว่าในส่วนของการให้บริการเบ็ดเสร็จ EEC OSS เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงทบวงกรมอย่างไรนะคะวันนี้ถึงแม้กฎหมายเราตามมาตรา43นะคะซึ่งเป็นการอนุมัติอนุญาต8กฎหมายเนี่ยภายใต้เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษคือตัวไข่แดงของเรานะคะวันนี้เราลดกระบวนการการทำงานในการอนุมัติอนุญาตต่างๆจาก158วันเหลือเพียงแค่78วันอันนี้แค่ระยะเวลานะคะนอกจากนั้นเรายังมีในเรื่องของเอกสารอีกนะคะที่เราลดเอกสารจาก60รายการเนี่ยเหลือประมาณแค่40รายการเองนั่นหมายถึงว่าการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับทางนักลงทุนแน่นอนในเมื่อสร้างความประทับใจแล้วในเมื่อเราลดกระบวนการลดขั้นตอนต่างๆมันลดถึงต้นทุนในการทำงานได้ครับระบบ EEC OSS มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดละเลิกเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับและยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกันทำให้ลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนมีการเชื่อมโยงเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับแล้วอย่างระยะนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแต่เห็นบอกว่าจะมีการขยายออกไปอีกเป็นยังไงบ้างครับค่ะคำว่าขยายเนี่ยนอกจากในเรื่องของกฎหมาย8ฉบับแล้วใช่ไหมคะต่อไปมันก็จะมีบริการด้านอื่นเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของ BOI ต่างๆนะคะเราก็จะพยายามจะขยายไปให้ครอบคลุมในเรื่องของอนุมัติอนุญาตทุกสิ่งอย่างเลยนะคะนอกจากกฎหมายเราด้วยเพราะมันเป็นการความร่วมมือเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปเอาอำนาจของใครมาเลยนะคะฉะนั้นเจ้าของกฎหมายก็ยังอนุมัติอนุญาตตามปกติอยู่ค่ะเพียงแต่เราแค่อำนวยความสะดวกฉะนั้นต่อไปผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาละท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านไปราชการต่างประเทศก็สามารถอนุมัติอนุญาตได้นะคะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตมีเขตพัฒนาพิเศษอื่นๆเกิดขึ้นอันนี้จะถือว่าเป็นโมเดลในการดำเนินกิจการในพื้นที่พัฒนาพิเศษยังไงบ้างค่ะวันนี้ในส่วนของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเรานะคะที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ3จังหวัดเนี่ยค่ะต่อไปมันก็จะมีการขยายมากขึ้นแน่นอนการขยายในพื้นที่เนี่ยมันอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคือตัวไข่ขาวเนี่ยออกไปในจังหวัดอื่นๆแน่นอนมันเป็นโมเดลนำร่องหลังจากนั้นนะคะนอกจากระบบเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะคะในการพัฒนาระบบ OSS ทาง EEC ก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้ามาขยายการลงทุนเพิ่มกว่า 500,000 ล้านบาทครับโดยในช่วง5ปีข้างหน้านี้ก็หวังเพิ่มผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 รายครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมพัฒนาระบบ EEC OSS กันบ้างครับการมีระบบ EEC OSS ไว้บริการนักลงทุนก็ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 นะครับเพื่อก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งเชื่อมโลกแห่งการลงทุนสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนครับหลายๆคนฝากความหวังไว้ที่บริการของภาครัฐอยากจะให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราเห็น EEC OSS แล้วแนวนโยบายในการพัฒนาการให้บริการภาครัฐเป็นยังไงบ้างครับ EEC OSS เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาระบบนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกับทั้งประชาชนผู้ประกอบการซึ่งอันนี้ก็จะเน้นเป็นผู้ประกอบการถือว่าเป็น One Stop Service Platform ตัวหนึ่งที่เราได้ดำเนินการขึ้น One Stop Service เป็นยังไงก็คือเป็นการที่เหมือนกับเรายุบรวมหน้าบ้านของหน่วยงานที่คนจะต้องมาติดต่อเนี่ยก็มาติดต่อที่จุดเดียวอาจจะผ่านแอปพลิเคชันเดียวหรือเว็บเดียวก็ได้ขนาดเดียวกันคือบางงาน
บางเรื่องที่ต้องติดต่อแล้วมีหลายๆขั้นตอนอย่างการเปิดร้านอาหารแบบนี้จะมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลายใบซึ่งก็ต้องขอจากหลายหน่วยงานการยุบรวมให้เป็น one stop service ก็คือนอกจากมาที่ที่เดียวแล้วเนี่ยถ้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะขอใบอนุญาตทีละใบทีละใบอนุญาตทีละแบบฟอร์มเนี่ยก็ยุ่งยากงั้นเราก็ทำให้มันกรอกแบบฟอร์มเดียวแล้วก็ระบุว่าต้องการใบอนุญาตประเภทอะไรบ้างระบบก็จะส่งคำขอเนี่ยไปที่ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตตามที่เราต้องการก็คือลดความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะก็ให้จบในขั้นตอนเดียวอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่มองว่าถ้าเราสามารถขยายการให้บริการแบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจได้ทั้งประชาชนทั้งผู้ประกอบการก็จะได้รับความสะดวกทำให้การประกอบธุรกิจการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยรวดเร็วสะดวกขึ้นครับถ้าพูดถึง One Stop Service ที่สามารถใช้งานบนออนไลน์ได้ณปัจจุบันนี้มีสักเท่าไหร่ได้ครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราพัฒนาเป็น One Stop Service ในการขออนุญาตเนี่ยครอบคลุมแล้ว40ใบอนุญาต10ประเภทธุรกิจแล้วภายในสิ้นปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ว่าได้เนี่ยเราขยายครอบคลุม25ประเภทธุรกิจ70ใบอนุญาตนะคะที่ขอได้ในขั้นตอนเดียวนะคะจุดเด่นของระบบ EEC OSS ก็คือการช่วยลดระยะเวลาในการขออนุมัติเกี่ยวกับการทำธุรกิจลงได้กว่าครึ่งครับและเป็นระบบที่สามารถขออนุมัติอนุญาตออนไลน์ซึ่งยื่นคำขอรับบริการได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการครับถือว่าเป็นตัวแทนของภาคเอกชนโดยเฉพาะนักลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆการที่มีEEC OSS ถือว่าตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนครับในโลกยุคนี้นะคะสิ่งที่เราแข่งขันกันในเรื่องการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศนอกจากจะเตรียมความพร้อมเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องที่ดินเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยนะคะการบริการของภาครัฐเนี่ยในเรื่องที่เราเรียกว่าใบอนุญาตอนุมัติเนี่ยก็เป็นหัวใจอันนึงเหมือนกันนะฮะคือเวลาเขามองเรื่องขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเขาก็จะดูที่เราเรียกว่า ease of doing business นะฮะสำหรับประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่27นะฮะเราเคยพูดเรื่องการบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่เดียวอะไรเนี่ยมาในอดีตเรียกว่า 20-30 ปีก็พูดที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการเอาเจ้าหน้าที่ไปรวมไว้ณจุดใดจุดหนึ่งใช่ใช่แต่วันนี้ภายใต้กฎหมาย EC เองเนี่ยนะฮะรวมอำนาจตามกฎหมายถึง8ฉบับไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ก็ชัดเจนนะว่าต้องการจะให้มี One Stop Service มีอำนาจโดยตรงนะครับแต่วันนี้ด้วยระบบของ Digital Economy Digital Technology เนี่ยมันก็ระบบออนไลน์นะฮะระบบของ Network อะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่นะฮะประเทศไทยเองเราก็มีกปร.มีอะไรต่างๆก็พัฒนาระบบพวกนี้มาเยอะๆแล้วนะฮะวันนั้นวันนี้เป็นวันที่จากวิชั่นเนี่ยก็มาเป็นแอคชั่นแล้วล่ะนะฮะมีการให้บริการได้จริงๆในเรื่องการอนุญาตอนุมัติตามกฎหมาย8ฉบับแต่ก็ตอนนี้อาจจะเริ่มจากสัก4ฉบับเลยที่สำคัญไปก่อนนะฮะจากการเปิดให้บริการระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC OSS นี้ก็เชื่อนะครับว่าจะทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้นครับเรื่องง่ายใกล้ตัวมีทุกคำตอบนะครับคุณผู้ชมอยากรู้อยากถามก็ถามมาได้แล้วเราจะไปหาคำตอบมาให้ครับส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ